นายกมีคนเดียวนะคะเป็นประโยคที่นายกเศรษฐาทวีสินตอบกลับข้อความใน X หรือว่า Twitter หลังจากที่พิธีกรข่าวคุณสุทธิชัยหยุ่นโพสต์ข้อความวันนี้ประเทศไทยมีนายกกี่คนถือว่าเป็นการตอกย้ำนะครับหลังจากที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยชี้แจงไปก่อนหน้านี้กรณีที่นายกเศรษฐาเนี่ยไปให้สัมภาษณ์บอกว่านางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้สบายเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าจะอยู่ไม่ครบเทอม4ปีครับหลังจากที่นายสุทธิชัยหยุ่นพิธีกรข่าวได้มีการโพสต์ข้อความลงใน X หรือ Twitter นะครับด้วยข้อความว่าวันนี้ประเทศไทยมีนายกกี่คนแล้วก็มีการโพสต์รูปของนายเศรษฐาที่แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรแบบนี้นะครับที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นายกเศรษฐาไปตอบกลับข้อความของนายสุทธิชัยครับบอกว่าคนเดียวครับเศรษฐาทวีสินค่ะก่อนหน้านั้นนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันค่ะคำพูดของนายกเศรษฐาไม่ได้มีนัยยะส่งสัญญาณอยู่ไม่ครบ4ปีและไม่ได้คิดไปไกลถึงขั้นต้องแบ่งเป็นนายกซึ่งจะแบ่งวาระคนละ2ปีก่อนจะชี้แจงนะคะว่าหัวหน้าพรรคทุกคนมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้และมองว่านางสาวแพทองธารมีความพร้อมครบถ้วนดังนั้นการที่นายเศรษฐาพูดเช่นนี้ก็เป็นความจริงและทุกคนรู้สึกเช่นกันการที่ท่านนายกพูดก็เป็นความจริงที่คิดว่าท่านแพทองธารคนนี้เนี่ยก็มีความที่เป็นนายกได้พวกเราทุกคนก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ถึงคำว่าเป็นนายกต่อนี่ทำให้มองได้ว่าคุณเศรษฐาอาจจะอยู่ไม่ถึง4ปีหรือเปล่าคะมันคิดได้หลายอย่างอาจจะอยู่ครบ4ปีแล้วคนนี้ก็เป็นคนต่อไปก็ได้ไม่ได้เป็นลักษณะแบ่งกันทำงานคนละ2ปีใช่ไหมคะผมไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นแต่แบ่งกันทำงานช่วยกันทำงานที่ทำอยู่แล้วนักข่าวไปถามเรื่องนี้จากคุณสิริกัญญาตันสกุลนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยคุณสิริกัญญาไม่ขอตีความคำพูดของนายเศรษฐาครับแต่ชี้ว่าเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนตัวเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยไม่ได้เรื่องที่เปลี่ยนกันง่ายๆเพราะว่านายกเศรษฐาก็เพิ่งจะรับตำแหน่งได้เพียง2เดือนเท่านั้นอาจจะต้องดูกันไปยาวๆแล้วก็ชี้ว่าการที่นายเศรษฐาระบุว่านางสาวแพทองธารเหมาะที่จะเป็นนายกก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในของพรรคนะครับจึงไม่ขอให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับ